สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมاللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้พึงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูโกรธต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างยิ่งนะครับที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงดูแลปกป้องพวกเราทั้งหลายให้พ้นจากโควิด-19นะครับซึ่งเรื่องโควิดนี้ก็ยังสามารถที่จะตอกย้ำซ้ำเตือนกับพวกเรานะครับให้เรานั้นได้ระมัดระวังนะครับให้เราได้ปกป้องตัวเองตามคำสอนของอิสลามนะครับที่ไหนที่มันเป็นที่แออัดที่ไหนที่เป็นที่คนอยู่เยอะๆนะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงแล้วก็สวมแมสนะครับล้างมือบ่อยๆนี่ก็ยังเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะตอกย้ำซ้ำเตือนกันได้นะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นได้ปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมุสลิมที่เป็นที่รักนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็คือมุสลิมที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเพื่อที่จะเอาสุขภาพร่างกายของเรานั้นนะครับมาทำอิบาดัตต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระองค์นั้นจะได้ตอบรับดูแลกิจการงานของเราพี่น้องผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่รักและเคารพทั้งหลายก็ได้ตอบย้ำซ้ำเตือนแก่พี่น้องผู้ฟังทั้งหลายไปแล้วนะครับว่าการที่เรามีรายได้มาจากการทำในสิ่งที่ผิดต่อหลักการของอิสลามนะครับแล้วเคยได้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับมีพี่น้องของเราบางคนนะครับเขาทำในเรื่องที่ฮารอมอย่างชัดเจนทำงานในเรื่องที่ฮารอมอย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าก็ขนเหล้าขนเบียร์นะครับมีอาชีพเป็นในเรื่องของโลจิสติกนะครับทำงานในการขนส่งถ่ายสินค้าจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งและสินค้าที่ถ่ายจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งถ้าเป็นสินค้าปกติก็อาจจะมีรายได้ก้อนไม่โตนักแต่ถ้าหากว่าเป็นสินค้าที่นะเกี่ยวกับในเรื่องเหล้าในเรื่องเบียร์นะครับซึ่งก็ผิดต่อหลักการของอิสลามโดยตรงซึ่งท่านนบีก็บอกว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนขนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนดื่มเหล้าไม่ว่าจะเป็นคนไปซื้อเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องในความผิดในบาปนี้ทั้งหมดฉะนั้นนะครับก็ได้เล่าให้พี่น้องฟังไปแล้วว่าถ้าเขาไม่ตบัดตัวเขายังดำเนินชีวิตอยู่กับการขนส่งในสิ่งที่ฮารอมนะครับมันก็จะนำมาซึ่งความผิดนะครับแล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้เน้นย้ำเตือนกับพวกเราเอาไว้ว่าไฟนรกนะครับเหมาะสมต่อเนื้อนะครับที่มันเจริญเติบโตมาด้วยกับสิ่งที่ฮารอมพอเราได้สตังค์มาแล้วเราก็เอามาเลี้ยงลูกเรามาเลี้ยงภรรยาของเราเผลอๆมีพ่อแม่ของเรายังมีชีวิตอยู่ที่บ้านเขาก็ไม่ได้รู้อิโนอิเนนะครับกับสตุ้งสตังค์ที่เราได้รับมาว่าไอ้สิ่งที่เราได้รับมานั้นมาจากเงินที่ฮารอมหรือไม่เงินที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาหรือไม่ฮาลาลหรือไม่หรือฮารอมเขาก็ไม่ได้รับรู้ตรงนี้นะครับเพราะบางทีคนที่เป็นลูกนะครับก็คงจะไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับในเรื่องรายได้ให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ฟังนะครับหรือบางทีบางครั้งภรรยาอาจจะรู้ถ้าภรรยารู้นะครับก็จำเป็นนะครับที่ภรรยานั้นจะต้องเตือนสามีนาซีฮัตนะครับบอกสามีให้นำปฏิบัติในเรื่องที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวมันจะมีผลต่อเลือดเนื้อที่มันเจริญเติบโตขึ้นมาลูกของเราเติบโตขึ้นมาจากเลือดเนื้อของที่ฮารอมไม่ถูกต้องตามหลักการของอิสลามเนี่ยมันจะส่งผลถึงความไม่มีบารอกัตในภายภาคหน้าถามว่าภรรยาถ้ารู้เตือนได้ไหมก็ต้องเตือนถ้าหากว่าพ่อแม่รู้ว่าลูกทำอย่างนี้เตือนได้ไหมก็ต้องเตือน
แต่ถ้าหากว่าทุกคนเห็นแก่ได้ทุกคนเห็นแก่รายได้ว่ามันเป็นรายได้กองใหญ่จะผิดนะครับก็ทำเป็นเฉยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพราะอะไรเพราะถ้าเตือนไปแล้วเดี๋ยวรายได้ตรงนั้นจะขาดหายไปก็แสดงว่าเราให้น้ำหนักในเรื่องของดุนยามากกว่าอาคิเราะห์นะครับแล้วก็เป็นดุนยาประเดี๋ยวประดาวนะครับเป็นดุนยาแป๊บเดียวนะครับได้มาก้อนโตๆนะครับแป๊บเดียวมันก็ไม่เหลือแล้วเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะมันไม่มีบารักัตนะครับเดี๋ยวก็เอาไปใช้ซื้อนู่นซื้อนี่นะครับแล้วเดี๋ยวอาจจะเกิดเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้ที่มันจะต้องใช้สตังเป็นบททดสอบและในที่สุดสตังที่ได้มาเยอะๆมันก็หายไปในพริบตาเดียวภายในไม่กี่เดือนภายในไม่กี่ปีมันก็หมดฉะนั้นผมเชียร์นะครับว่าสามีและภรรยาต้องซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันมีอะไรก็คุยกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องปรึกษาหารือกันละเลิกได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับรู้เรื่องตรงนี้นะครับมันรออามิงกุมมุงกอรอนผู้ใดก็ตามที่ได้จากพวกท่านทั้งหลายที่ได้เห็นเรื่องที่เป็นมุงกัดเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับฟันอยู่ก็เหยียดบีอาดีฮีจงเปลี่ยนมันด้วยกับมือของเขานะครับก็คือด้วยอำนาจนะเปลี่ยนเลยด้วยกับมือด้วยกับอำนาจในฐานะที่เราเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ฟาอิลลัมยัสตะเตียฟาบิลิซานิฮีถ้าหากไม่สามารถจะเปลี่ยนด้วยกับมือได้ด้วยกับอำนาจได้ก็ให้ด้วยอะไรครับด้วยกับบิลิซานิฮีด้วยกับปากนะด้วยการพูดโดยการชี้แจงโดยการให้ข้อคิดเห็นนะครับโดยการตักเตือนฟาอิลลัมยัสตะเตียฟาบิกอลบิฮีถ้าหากไม่สามารถจะกระทำได้ขั้นตอนสุดท้ายที่3นบีก็บอกว่าก็ให้ขอดุอาให้วะซาลิกะอัฎอฟุลอีมานและดังกล่าวนั้นก็คืออีมานที่อ่อนแอที่สุดแสดงว่าอีมานที่แข็งแรงที่สุดนั่นก็คือลำดับแรกเลยนั่นก็คืออะไรครับนั่นก็คือการห้ามการยับยั้งด้วยกับมือใช้อำนาจนะครับลำดับต่อมานะครับนั่นก็คือด้วยกับลิ้นนะซีฮัตนะครับนี่ก็คืออันดับที่2และอันดับสุดท้ายนี่อ่อนที่สุดเลยนั่นก็คืออะไรขอดุอาให้นะครับพี่น้องอย่าปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปเพราะเรื่องทุกเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนในตัวของมันฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายก็ต้องมาดูนะครับอาชีพบางอาชีพเนี่ยมันคุมเครือนะครับมันคุมเครือยังไงล่ะตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยังไม่แน่ใจหรือมันผิดหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่ได้เข้าไปยุ่งยกตัวอย่างเช่นนะครับเขาเนี่ยเป็นพนักงานคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในธนาคารแต่เขาไม่ได้ทำงานที่เขาเรียกว่าไหนในส่วนของเคาน์เตอร์ในส่วนของการรับเอาเงินเข้าเงินออกในส่วนของการคิดดอกเบี้ยอะไรแล้วเขาเป็นพนักงานชนิดไหนล่ะเขาก็เป็นพนักงานในการวิ่งนำเอาเอกสารจากสาขาเล็กไปสู่สาขาใหญ่เขาเป็นคนเดินเอกสารเท่านั้นเองในความรู้สึกของเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเอ๊ะการทำงานของเขาเนี่ยมันถูกหรือมันผิดไปถามอาจารย์บางคนอาจารย์บางคนเขาก็บอกว่าอะไรเขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราต้องเลี้ยงครอบครัวของเราออกมาตอนนี้ก็จะไปทำอะไรกินนะครับเราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องดอกเบี้ยโดยตรงเราแค่อะไรเราแค่เอาเอกวิ่งเอกสารจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งจะเอกสารอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับธนาคารเนี่ยพี่น้องก็เข้าใจได้นะครับว่ามันเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับดอกเบี้ยทั้งนั้นเนี่ยและเราเองก็เป็นสื่อในการที่จะนำจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถามว่ามันชัดเจนไหมมันก็ชัดเจนนะครับและที่ดีควรจะทำยังไงที่ดีก็ควรจะลาออกมานะครับลาออกมาแล้วก็ไปหางานอื่นที่ฮาลาลทำนะครับและชีวิตก็จะมีบารอกัตโดยที่ไม่ต้องมานั่งตั้งคำถามกับตัวเองว่าเอ๊ะตกลงที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดเห็นบางคนก็บอกว่ามันถูกเห็นบางคนก็บอกว่าไม่ผิดหรอกนะพอมันไม่ได้ไปยุ่งโดยตรงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเหมือนกับคนทำงานขนส่งนะครับแล้วก็ต้องไปส่งของที่ผิดต่อหลักการของอันอิสลามนะครับทั้งที่มันก็ไม่ใช่ของเราอ่ะแต่เขาใช้ให้เราเนี่ยนะครับมันกระเด้งขึ้นมาในแอปให้เราไปเอาเบียร์นะครับจากเซเว่นมา1ลังแล้วก็ไปส่งเขาที่บ้านนะเราวิ่งแกร็บอย่างเงี้ยถามว่าการกระทำอย่างนี้ของเราเนี่ยมันชัดหรือมันคุมเคือยังไงพี่น้องทั้งหลายครับมันเป็นเรื่องที่ชัดเจนมันเป็นเรื่องที่นำตัวเราเนี่ยหมิ่นไปสู่การขนส่งการช่วยเหลือในสิ่งที่มันเป็นของฮารอมเป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการของอัลอิสลามนะครับหรือบางทีบางครั้งเนี่ยนะครับเรารู้ชัดเจนเลยน
นะครับว่ามีคนจะมาเช่าตึกเราถ้าหากว่าเรามีตึกนะครับแล้วก็ไอ้ตึกห้องที่ว่าเนี่ยเป็นห้องพาณิชย์แล้วเราก็รู้ตั้งแต่ต้นเลยว่าเขาอ่ะจะมาเช่าเพื่อที่จะเป็นโกดังเก็บเหล้าเก็บเบียร์นะครับแต่บางคนเขาว่าอะไรเขาบอกว่ามันเป็นส่วนของเขาแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่ให้เขาเช่าแล้วคำถามก็คือว่าเรารู้ไหมตั้งแต่ต้นว่าเขาเนี่ยจะมาเช่าเก็บเหล้าเก็บเบียร์ถ้าเรารู้ตั้งแต่ต้นเราก็ควรไม่รับลูกค้าแบบนี้เราก็ไม่อนุญาตที่จะให้เขามาเช่าแล้วก็ให้เขาเนี่ยมาทำธุรกิจอยู่ในพื้นที่ของเรานั่นแปลว่าเรารู้เขาตั้งแต่ต้นนะครับไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้แจ้งเรานะครับในข้อตกลงเนี่ยเขาจะมาทำอะไรเนี่ยสัญญาการเช่าเนี่ยมันจะต้องระบุเอาไว้ฉะนั้นมันจะต้องมีความชัดเจนพี่น้องครับอย่าเห็นแก่รายได้อย่าเห็นแก่รายได้ว่าไม่เป็นไรหรอกนะครับมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราก็มีหน้าที่ให้เขาเช่าเนี่ยบางคนก็พูดอย่างนี้พี่น้องครับแล้วเราจะเสี่ยงหรือครับกับเงินที่เรารู้ในใจของเราเราไม่สบายใจมาตลอดเลยนะครับเราไม่สบายใจมาตลอดเลยนะครับว่าเราไม่น่าพลาดให้เขามาเช่าเลยเพราะว่าเขามาเช่าแล้วเนี่ยเขาก็มาทำอย่างนี้นะครับเพราะอะไรครับที่ไม่สบายใจเพราะเรารู้ตั้งแต่ต้นไงแต่ปัญหาก็คือถ้าเราไม่รู้ตั้งแต่ต้นและในสัญญาก็ไม่ได้ระบุเอาไว้เมื่อสัญญาไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับแล้วเขามาทำทีหลังนะครับแล้วเขาก็อ้างนะครับเอากฎหมายมาสู้กับเราว่าเขาเนี่ยได้เช่าเราแล้วเขามีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้พี่น้องครับอย่างนี้เนี่ยพี่น้องจะทำยังไงนี่แหละก็คือประเด็นแหละพี่น้องจะสู้กับเขานะครับโดยการเจรจากับเขาว่าอย่าทำธุรกิจแบบนี้เลยนะครับก็คือในสัญญาไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าเขาจะมาทำตึกเนี่ยมาใช้ในเรื่องอะไรแต่สุดท้ายก็คือเขาเช่าเพื่อที่จะเก็บสินค้าแต่ในสินค้าที่จะมาเก็บเนี่ยไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับแรกก็เป็นสินค้าที่ถูกต้องก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีของฮารอมนะครับในหลักการของศาสนาอิสลามแต่ต่อมาเริ่มมีเหล้ามาบ้างมีเบียร์มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วเราก็มาเห็นเนี่ยถามว่าเราสบายใจไหมครับมันก็ไม่สบายใจนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เรานั้นจะต้องมีความชัดเจนกับในเรื่องการที่เราจะมีรายรับเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเลือดเนื้อที่โตมาและเราเติบโตขึ้นมาในแต่ละปีที่เราได้ตังมานะครับเป็นจำนวนมากๆและเราก็สะสมเอามากินเอามาใช้เอามาจ่ายนะครับในที่สุดมันก็กลายเป็นเลือดเป็นเนื้อของเราแล้วท่านนบีก็บอกไอ้เลือดเนื้อประเภทอย่างนี้เนี่ยนรกนั้นเหมาะสมและคู่ควรกับมันพี่น้องครับเป็นเรื่องที่เรานั้นก็ต้องวัดกันแหละครับระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์เราจะให้น้ำหนักตรงไหนเราสามารถที่จะเจรจาเราสามารถที่จะบอกเขาได้ไหมว่าถ้าขายอย่างนี้ต่อไปเนี่ยเราไม่อนุญาตแล้วก็คงจะให้ย้ายไปที่อื่นนะครับเรามีความมีทนายของเราบ้างไหมที่เราจะเอาทนายของเราไปสู้เพื่อที่จะให้อะไรครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไม่ทำในสิ่งที่ผิดต่อหลักการของศาสนาเรานี่ก็คือคนซึ่งที่ไม่แคร์อะไรได้นะครับอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราต้องคิดอย่างนี้ครับพี่น้องทั้งหลายเพราะเรื่องฮารานและเรื่องฮารอมนั้นมันเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนพี่น้องครับได้มีรายงานจากท่านนะมานนะครับอิบนุบาชีรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับบันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีและก็ท่านอิหม่ามมุสลิมหะดีษเนี่ยเราเคยได้ยินกันมาแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนฉะนั้นเราก็ต้องมาดูว่าเราทำอะไรอยู่แล้วมันคลุมเครือมันขมุกขมัวบ้างไหมถ้าเรื่องที่มันขมุกขมัวมันไม่ชัดเจนพี่น้องนะและการที่เราตกอยู่ในเรื่องที่มันขมุกขมัวเรื่องที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยต้องระวังให้ดีนะหะดีษบทต่อไปนี้ที่จะอ่านให้ฟังนั้นมันจะทำให้เรานั้นตกอยู่ในเรื่องฮารอมนะครับพี่น้องครับทำให้เรานั้นมีมลทินทำให้เรานั้นมีสิ่งสกปรกเปื้อนติดอยู่ในตัวของเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้ครับอินนัลฮาลาลบัยยินุนวะอินนัลฮารอมะบัยยินุนวะมาบัยนะฮูมามุตะชาบิฮาตุนมุชตะบิฮาตุนนะครับแท้จริงสิ่งที่อนุมัติก็คือสิ่งที่ฮาลาลเนี่ยบัยยินุนชัดเจนนะเป็นเรื่องที่มีความชัดเจนว่าอินนัลฮารอมะและสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามของที่ฮารอมที่ต้องห้ามนั้นมันคือสิ่งที่ชัดเจนฮาลาลก็ชัดเจนฮารอมก็ชัดเจนนะครับวะมาบัยนะฮูมามุชตะบิฮาตุนและในระหว่างทั้งสองนั้นก็คือสิ่งที่คลุมเครือนะครับ
ลายะละมุฮุนนะกะซีรุมินันนาสิซึ่งผู้คนส่วนมากไม่รู้นะครับผู้คนส่วนมากไม่รู้คนที่ไม่รู้คนที่ไม่เข้าใจนะครับเกี่ยวกับในเรื่องที่ตัวเองทำอยู่ว่ามันอยู่ในเรื่องคุมเครือไหมนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เรานั้นจะต้องนำเอาเรื่องที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยนะครับนำไปถามนะครับไม่ใช่ทำให้ชีวิตของเรานั้นตกอยู่ในเรื่องไม่รู้อย่างนั้นตลอดไปไม่แนะนำนะครับเรื่องไรที่เรายังคุมเครืออยู่เรื่องไรที่เรามันยังไม่ชัดเจนอยู่นะครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรครับก็ต้องนำเรื่องนั้นเนี่ยนะครับไปถามคนซึ่งที่มีความรู้เพื่อที่จะให้เรานั้นมีความถูกต้องนะครับมีฮาลาลมีฮารอมที่ถูกต้องนะครับแล้วรายได้ที่เราได้รับมานั้นมันก็จะเป็นรายได้ที่มีบารอกัตมีรายรับที่ถูกต้องฮาลาลนะครับสามารถที่จะนำมาเลี้ยงคนในครอบครัวของเราได้นะครับฉะนั้นลายะละมุฮุนนะกะซีรุมินันนาสในระหว่างทั้งคนส่วนมากเนี่ยไม่รู้ดังนั้นฟามานิตตะกออัชุบะฮาติดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เราแวดระวังเรื่องที่เป็นชุบะฮาตนะอิสตะบะรอลิดีนิฮีและปกป้องตัวของเขาจากสิ่งที่คุมเคือนะปกป้องคุ้มครองตัวของเขาจากสิ่งที่คุมเคือนะนี่นบีสอนเอาไว้นะอิสตะบะรอลิดีนิฮีวะอิรดีแท้จริงเขาได้ให้ศาสนาและเกียรติของเขาเนี่ยใสสะอาดปลอดมลทินนะครับฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนเอาไว้ให้เราได้ระแวดระวังนะครับป้องกันตัวเองจากเรื่องที่มันคุมเครือจากเรื่องที่มันไม่ชัดเจนนะครับถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยเราได้ทำให้ศาสนาและเกียรติของเราเนี่ยนะครับมีความสะอาดบริสุทธิ์นะครับไม่มีมลทินนะครับทั้งในศาสนาที่มีอยู่ในตัวเราและเกียรติยศของเราเราก็บริสุทธิ์นะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่ผมส่งเสริมนะครับและเชียร์ท่านพี่น้องว่าให้พยายามหลีกเลี่ยงจากเรื่องที่มันสาว่ามันจะผิดสาว่ามันจะไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาและจะแก้เรื่องที่สาว่ายังไงล่ะก็ต้องถามคนซึ่งที่มีความรู้ใช่ไหมนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับว่ามันวะกอฟิชุบฮาติวะกอฟิลฮารอมและใครก็ตามแต่ที่ตกอยู่ในเรื่องที่คุมเคือนะครับตกอยู่ในสิ่งที่ชุบฮัตวะกออฟิลฮารอมก็เหมือนกับเขาตกอยู่ในสิ่งที่ต้องห้ามฉะนั้นพี่น้องชัดเจนไหมครับถ้าเรายังคุมเคืออยู่แล้วเราก็ไม่ถอนตัวออกนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ถามผู้รู้เลยว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดนะครับเราก็ตกอยู่ในของฮารอมเรื่อยไปนั่นแหละเพราะว่านบีบอกใครตกอยู่ในเรื่องที่คุมเคือก็เหมือนว่าเขาตกอยู่ในเรื่องที่ฮารอมกัรรออียรยรอาฮาวลัลฮิมาเปรียบดังเช่นผู้ที่เลี้ยงปศุสัตว์อยู่รอบๆ บริเวณเขตห่วงห้ามยูชิกุไอยรตาฟีฮีซึ่งมันเกือบจะเล็ดลอดเข้าไปกินนะครับในเขตที่ห่วงห้ามอยู่แล้วนะครับการที่เราเลี้ยงปศุสัตว์อยู่ในบริเวณเขตซึ่งที่ไม่ใช่ที่ของเราแล้วเอาไปเลี้ยงใกล้ๆนะครับมันก็อาจจะล้ำนะครับมันอาจจะล้ำอาจจะเล็ดลอดเข้าไปแล้วไปกินอาหารไปกินหญ้าในเขตซึ่งที่ไม่ใช่เป็นเขตของเราอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามอยู่แล้วนะครับฉะนั้นวะอะลาวะอินนาลิกุลลิมาลิกินฮิมาเพิ่งทราบแต่ว่าทุกๆกษัตริย์นั้นย่อมมีเขตห่วงห้ามนะครับเราจะเข้านอกออกในเราจะเข้าข้างในนะครับเราก็เข้าไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ต้องห้ามนะครับที่ท่านนบีเปรียบเทียบให้ฟังว่าทุกๆกษัตริย์เนี่ยย่อมมีเขตวงห้ามนะครับอะลาวะอินนาฮิมัลลอฮิมาฮาริมูฮูถึงทราบแต่ว่าแท้จริงเขตวงห้ามของอัลลอฮ์ก็คือบรรดาสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหลายนะครับสิ่งที่ต้องห้ามทั้งหลายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามพี่น้องทั้งหลายครับเรื่องชีริกนะครับเรื่องการพันนันเรื่องเสี่ยงทายเรื่องไสยศาสตร์เรื่องอะไรทั้งหมดนะครับที่มันเป็นเรื่องห้ามที่มีในอัลกุรอานนั้นถือว่าเป็นเขตห่วงห้ามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยากจะฝากกับท่านพี่น้องว่าอย่าเข้าไปอยู่ใกล้เขตห่วงห้ามที่พระองค์ได้ทรงห้ามเอาไว้นะครับเพราะไม่ฉะนั้นแล้วท่านก็จะตกอยู่ในอะไรครับอยู่ในความผิดอยู่ในความ
กระทำในสิ่งที่ฮารอมนะครับฉะนั้นพี่น้องครับก็ลองมาหันมาดูตัวเองหันมาดูเนื้องานของตัวเองหันมาดูการค้าขายของตัวเองนะครับว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันหมิ่นไหมนะครับมันชัดเจนไหมฮาลาลชัดเจนไหมฮารอมชัดเจนไหมแต่สิ่งที่ระหว่างกึ่งกลางและมันสาจะถูกหรือว่ามันสาว่าจะผิดนะครับก็ถามคนซึ่งที่รู้เพื่อที่จะหาคำตอบตรงนั้นถ้าหากเขาตอบมาแล้วว่าไปถามสักสองคนสามคนผู้รู้ที่ท่านไว้วางใจแล้วเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดแล้วเขาตรงกันหมดพี่น้องต้องถอนตัวครับอย่าไปอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นต่อไปนะครับเพราะไม่ฉะนั้นท่านก็ไม่ได้ท่านก็ยังคงตกอยู่ในเรื่องสิ่งที่ต้องห้ามตามหลักการศาสนานะครับก็คงจะฝากกับเรื่องนี้ไว้ไปเป็นข้อคิดข้อเตือนใจพวกเราทั้งหลายนะครับขอให้ชีวิตและเลือดเนื้อของเราที่เติบโตขึ้นไปที่งอกขึ้นมาที่เจริญเติบโตออกมานั้นเป็น เลือดเนื้อที่มาแต่ของฮาลาลันนะครับต่อยีบันเท่านั้นนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุฎศรีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม